เจ้าของภัตตาคารไทยสกาล่าหูฉลามตั้งข้อสังเกตว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นการจัดฉากเพื่อแสดงให้คนทั่วโลกเห็นถึงความโหดร้ายของการไล่ล่าครีบฉลามหรือฟินนิ่งเพื่อนำมาทำเป็นซุปหูฉลามน้ำแดงเมนูอาหารจีนที่มีราคาสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่การจับหูฉลามในยุคปัจจุบันนี้กฎหมายกำหนดให้จับทั้งตัวแล้วนำส่วนต่างๆไปใช้ประโยชน์ซึ่งครีบฉลามที่นำมาจำหน่ายภายในภัตตาคารแห่งนี้นำเข้ามาจากประเทศแคนาดาพร้อมย้ำว่าไม่มีโลหะหนักตกค้างตามที่เป็นข่าวเนื่องจากเคยนำครีบฉลามไปตรวจสอบกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วภาพที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยหลายคนฝรั่งกับหลายคนจะคิดว่าน่าจะตัวกินโดคลิปข้างบนกับปีกสองข้างเสร็จแล้วเขาว่าฝรั่งก็คิดเหมือนกับแบบนี้เขาว่าตัดเสร็จเรียบร้อยทิ้งลงทะเลจริงๆส่วนที่เขาตัดออกมาเนี่ยปลาตัวนั้นเรียกว่าพอปิโก้คือมาจากแคนาดาอยู่ฝั่งหน้าหนาวสามชิ้นที่เขาตัดไปไม่มีหูมีแต่หนังกับกระดูกหูมีจริงๆอยู่ที่หางเขาไม่ได้ตัดผมว่าคุณอยากจะตั้งงานบริจาคไม่ต้องไปทรมานสัตว์แบบนี้หรอกเพราะปีนึงเนี่ยเราจะขายเนื้อปลาไปที่อังกฤษที่สเปนเนื้อปลาเราขายก่อนเราจะส่งไปเนื้อปลาไปที่อังกฤษก่อนส่งไปที่สเปนก่อนเสร็จแล้วตัวหนังเนี่ยเราจะลอกออกเอามาส่งให้พวกโรงหนังฟอกหนังเขาจะทำพวกโรงเท่ากระเป๋าตัวตับเนี่ยส่งไปโรงงานทำน้ำมันตับปลาตัวกระดูกก็เอาไปทำยาตัวฟันเนี่ยเอาเป็นของโชว์เสร็จแล้วตัวหูฉลามนี่กลายเป็นปลายพอตักหูฉลามหม้อนี้ราคา 1,000 บาทซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของภัตตาคารแห่งนี้โดยราคาจะเพิ่มสูงขึ้นตามขนาดของหูฉลามสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทเจ้าของภัตตาคารไทยสกาล่าหูฉลามบอกว่าสาเหตุที่เมนูนี้มีราคาสูงเพราะวัตถุดิบหายากและถือเป็นอาหารชะลอความแก่ของชาวจีนพร้อมเชื่อมั่นว่ากระแสข่าวการไล่ล่าครีบฉลามอย่างทารุณและการยกเลิกเมนูหูฉลามในโรงแรมเพนินซูล่า9สาขาทั่วโลกจะไม่กระทบต่อยอดขายของร้านปีนึงออกลูก135ตัวตัว1ตัวเราคิดแค่ประมาณครึ่งนึงก็พอสัก75ตัวคูณด้วย5ครั้งเป็น100ล้านตัว100ล้านตัวนี่นะกินหมดทุกอย่างอยู่ในทะเลนะสมว่าเสร็จเขาอยู่ในหงส์โซ่อาคารเขาอยู่สูงสุดไม่มีใครกินเขาได้เลยเสร็จได้ประมาณ8ปีเขาก็ตายเองเสร็จถ้าคุณคิดว่าเรากินเนื้อปลาฉลามปัจจุบันเป็นโปรตีนที่ไฮโปรตีนนะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยใช้มากที่สุดในเมืองไทยเอามาใช้อะไรรู้ไหมคุณกินลูกชิ้นปลาผมบอกคุณได้ 80-90% มาจากเนื้อปลาฉลามคุณค่าทางอาหารนะอาจจะเอาผมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะผมทานมา30ปีได้เมื่อ30กว่าปีอายุ56ผมนี่ไม่ได้ยอมนะครับโปรตีนมีอยู่ 84.7% เป็นโปรตีนตัวโปรตีนนี่จะดีกับผิวมากที่สุดไม่แก่เสียแล้วไม่มีริ้วรอยไม่มีผงหงอกไทยสกาล่าหูฉลามเป็นภัตตาคารอาหารจีนที่มีอายุเก่าแก่กว่า20ปีเมนูหลักที่ขึ้นชื่อคือซุปหูฉลามน้ำแดงปัจจุบันมี3สาขาอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลปิ่นเกล้าและสยามพารากอนแห่งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเช่นชาวจีนฮ่องกงและไต้หวันนิยมมาทานในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนื่องจากเมนูหูฉลามในเมืองไทยมีคุณภาพและราคาย่อมเยาวีรนันท์กันหา Voice TV รายงาน